ดูความรู้เท่าไปถึงการของเจ้าที่การไฟฟ้าทำผิดจะต้องต้องรับผิดนะครับไม่ใช่มาอ้างแต่ทำตามหน้าที่แบบนี้อย่างเงี้ยมันไม่สมควรอยู่แล้วนะครับผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่บ้านหลังหนึ่งผู้ชมครับไล่ฟังนิดหนึ่งคือมีผู้ป่วยคนหนึ่งอ่ะเขาก็มีผู้ป่วยใช่ไหมแล้วก็นอนอยู่พักตัวอยู่ที่โรงในบ้านและมีการไปใช้ไฟฟ้าก็คือใช้เครื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยเข้าในบ้านนะครับคุณไปดูภาพหน่อยภาพหัวข่าวนี้ไม่ใช่อันนี้ไฟยายป่วยออกซิเจนหมดเสียชีวิตครับข้อมูลจากไทยรัฐทีวีครับนางสาวสุธารินีครับอายุ42ปีหลานสาวของคุณยายเกียรติอายุ68ปีที่เสียชีวิตด้วยผู้ป่วยติดเตียงที่เสียชีวิตไปนะครับร้องผ่านสื่อเมื่อวันที่1ตุลาคมเหตุการณ์เดียวกับรถบัสนะฮะที่เสียชีวิตไปนะครับมีพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมนะครับมาตัดกระแสไฟฟ้าหรือยกหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากยายบ้านของยายเกียรตินะครับเพราะว่าเหตุคือขาค่าไฟ2เดือนแม้ว่าญาติได้อ้อนวอนไปบอกตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะครับเหตุว่าคุณยายติดเตียงไม่มีคนดูแลอาศัยอยู่บ้านลำพังจึงไม่ได้จ่ายค่าไฟแต่เจ้าหน้าที่ปากแข็งหรือปากกลางนะครับเหมือนเป็นยศใหญ่นะครับยกหม้อไปเลยโดยที่ไม่รู้สาเหตุนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุปกรณ์แพทย์ทั้งหมดหยุดใช้งานจนยายอาการทรุดแม้ญาติจะพยายามเร่งไปจ่ายค่าไฟแต่ก็จนมีเจ้าหน้าที่กลับมาที่ตั้งคืนปรากฏผ่านไป1ชั่วโมงเนี่ยยายเสียชีวิตไม่สามารถหายใจเองได้ที่ผ่านมายายเนี่ยไม่เคยเสียค่าไฟเพราะใช้ไฟไม่เกิน50หน่วยจึงใช้ไฟฟรีตามโครงการรัฐบาลอยู่แล้วแต่หลังจากที่ยายล้มป่วยต้องมีอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจเครื่องดูดเสมหะและก็เตียงลมด้วยนะครับใช้ไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงทําให้เพิ่มขึ้นเนี่ยจะต้องใช้ค่าไฟตามเกณฑ์ตื่นขึ้นตามจ่ายแหละ2เดือนเดือนสิงหาที่ผ่านมาคือราคาค่าไฟอยู่ที่620บาท90สตางค์เดือนกันยายนอยู่ที่534บาท20สตางค์รวมทั้งหมด1155บาท10สตางค์นะครับยายกรมเนี่ยอายุ73ปีเป็นพี่สาวของยายเกียรติบอกว่าได้ให้หลานสาวไปเงินเนี่ยไปชำระเงินประมาณ 1,000 กว่าบาทที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดังกล่าวห่างจากหมู่บ้านเนี่ยคือ10กิโลเมตรแต่ไม่ทำการส่วนญาติคาใจถามหาคุณธรรมจากเจ้าหน้าที่เรียกร้องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกมาชี้แจงเพราะเชื่อว่าเป็นต้นเหตุการณ์เสียชีวิตถึงแม้ว่ายายของเขาเนี่ยแม้ป่วยยังพูดคุยใช้ชีวิตตาพี่น้องเหมือนเดิมและแทนที่จะใช้เงินหมื่นจากรัฐบาลไปได้ไม่กี่วันต้องมาจ่ายค่าไฟซื้ออาหารก่อนเสียชีวิตขณะที่นางสาวนงลักษณ์ครับพอโรงพยาบาลส่งสุขภาพตำบลเนี่ยนางขามบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ไปออกพูดคุยคุณยายดูแลทุกวันแต่ต้องล้างแผลกดทับให้ใหญ่ก็รับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนั้นนะครับล่าสุดนะครับการไฟฟ้าเนื่องจากยืนยันว่าเขาอ้างไม่รู้เขาอ้างจริงหรือหลอกนะครับว่าทำตามหน้าที่แต่ต่อไปคือล่าสุดเนี่ยได้นำฮูมาลาพวงหลีเนี่ยไปให้ที่หน้าศพและพร้อมจะเยียวยาแน่นอนแต่ประเด็นก็คือว่าคนที่ตัดไฟนี่แหละติดใจทำด้วยอะไรถ้าเกิดทำคือส่วนใหญ่ผมรู้คอมเมนต์นะฮะในชาวเน็ตส่วนใหญ่เนี่ยฆาตกรรมแน่นอนคือพยายามฆ่าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายและที่สำคัญยอมความไม่ได้และที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่านั้นคือเป็นอาญาแผ่นดินที่ยอมความไม่ได้ฉะนั้นแล้วนะครับทางวินัยเนี่ยมีความผิดเนี่ยอยู่แน่นอนนะครับฉะนั้นแล้วจะมาอ้างว่าทำตามหน้าที่เนี่ยมันฟังไม่ขึ้นยังไงผิดต้องผิดคุกอยู่ในคุกแน่นอนมีข้าวกินพร้อมงานเสริมมีหมดและที่สำคัญเจ้าตัวก็หมดอนาคตแน่นอนเชื่อเถอะหมดอนาคตจริงๆนะครับจบเรื่องนี้